ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz ค่ะพร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHz ค่ะวันนี้รายการธรรมวลีมาดำเนินรายการอยู่ที่เขาเรียกว่าวัดหรือเปล่าคะเขาหน้าเกิดวัดเป็นวัดใช่ไหมคะวัดเขาหน้าเกิดค่ะที่ที่ทำที่จังหวัดภูเก็ตข้างหลังนี่เป็นบรรยากาศของการเตรียมอาหารที่จะถวายพระคุณเจ้าพระธุดงค์ค่ะท่านจติธรรมพยายามมากเลยที่จะให้เห็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ให้อยู่ข้างหลังแต่ว่าทำไม่ได้เลยค่ะตอนนี้เนี่ยมานั่งอยู่ในศาลานะคะสวัสดีค่ะพี่หนึ่งจะมาเมื่อไหร่เอ่ยนะคะก็ตอนนี้เนี่ยเป็นบรรยากาศข้างล่างแต่ตอนนี้เนี่ยญาติธรรมที่มานะคะเตรียมตัวใส่บาตรกันนี่ก็มีญาติธรรมอันนี้ก็มีหนูนี่สิลูกนี่อันนี้ออกวิทยุด้วยกันนี่ไลฟ์สดด้วยมาจากที่ไหนครับมาจากเชียงใหม่ครับมาจากเชียงใหม่เลยเหรอมายังไงอะครับนั่งรถมาครับนั่งรถมาไม่นั่งรถมาพูดจริงๆเลยตรงมากเลยนั่นเนี่ยนั่งรถมามาใครลูกมากับคุณลุงคุณแม่แล้วก็คุณยายโอ้แล้วหนูได้รู้ได้ยังไงอะที่นี่มีใส่บาตรคุณยายตามทุกปีคุณยายตามพระอาจารย์ทุกปีใช่ไหมคะใช่ค่ะเรามาอยู่ตามตลอดอ๋ออ้าวนึกว่าใครแม่แอลนี่หลานแม่แอลเหรอเนี่ยหลานคือแม่ครัวใหญ่ของโรงยางเลยค่ะโลกกลมมากเลยค่ะที่จะติดตามคุณยายมากับคุณยายทำทุกปีเป็น10ปีกี่ปีนะคะแม่แอลตั้งแต่ปี49ที่จะทำมาตั้งแต่ปี49เขาแม่แอลทำตั้งแต่ยังไม่มีใครทำเลยเรื่องเล่าก็คือว่าแม่แอ๋วเล่าให้หนูฟังไหมคะเชิญหน่อยได้ไหมคะ เอาเจ้าของมาเล่าเองเลยค่ะที่ญาติธรรมนะคะเชิญเลยค่ะได้นั่งด้วยกันค่ะเหม็นหน่อยนะแม่ครัว แม่ครัวตื่นมาทำตั้งแต่กี่โมงสวัสดีค่ะนี่แม่แอ๋วค่ะสลินทิพย์ค่ะเอ้ยนารินทิพย์เพื่อนของนิดนึงค่ะอีกนิดนึงอ่าค่ะแม่แอ๋วไม่ทราบว่าเริ่มต้นทำสีเมื่อปีแรกเริ่มยังไงคะปี 49พอดีพระอาจารย์ท่านจาริกพระธาตุดาวสุเทพค่ะแล้วก็ไปจบที่พระธาตุพนมค่ะแล้วพอดีบังเอิญวันนั้นได้นำเงินไปให้พระลูกหนึ่งเรียนหนังสือค่ะที่วัดผาลาดแล้วท่านก็เลยบอกว่าโยมแม่ชอบทำบุญใช่ไหมถ้าโยมแม่ชอบทำบุญนะมีพระธุดงค์ผ่านนี้ไป260ลูกค่ะก็เลยบอกอ้าวหรอติดต่อให้ได้ไหมตั้งแต่บัดนั้นนะคะพอไปเห็นท่านก็ท่านไม่มีใครตามถ้าเราไม่ทำแล้วใครจะทำเนาะถ้าเราไม่ช่วยแล้วใครจะช่วยเนาะอย่างเงี้ยก็เลยเรียนท่านว่าแต่ท่านจะไม่ให้ตามก็เลยเรียนท่านว่าพระอาจารย์ถ้าไม่ให้โยมทำตอนนี้จะให้โยมทำตอนไหนแล้วถ้าไม่ให้โยมทำที่นี่แล้วจะให้โยมทำกับใครที่ไหนอย่างเงี้ยค่ะท่านก็เลยจำยอมค่ะแต่คือนี่คือชุดเริ่มต้นของการตั้งครัวตามคณะพระธุดงค์ไม่ใช่พระอาจารย์ตั้งเองนะคะเพราะว่าหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าของวัดเนี่ยของวัดโรงยางเนี่ยมีครัวตั้งเองตามจริงๆไม่ใช่เกิดขึ้นจากความศรัทธานะคะท่านญาติธรรมค่ะจากการศรัทธาที่เราหาของมาทำให้อะไรให้แล้วก็พอหลังจากนั้นเริ่มเยอะเข้าก็เลยขอครัวของโรงยางมาสนทบคือซึ่งเป็นน้องพระอาจารย์คุณน้อยแล้วคุณน้อยว่ามาช่วยกันค่ะเพราะว่าในแต่ละปีนี้อาหารพระบางครั้งถ้าภาคเหนือในอาหารจะขาดค่ะแล้วก็เป็นป่าเป็นเขาใช่ใช่เข้าไปในป่าค่ะเราก็จะเตรียมเสบียงครั้งหนึ่งทีละ7วันค่ะพอหมดปุ๊บแล้วก็ออกมาตุนค่ะอย่างเงี้ยค่ะโอ้อนุโมทนาบุญที่มาที่ไปนี่คือต้นบุญต้นแรกที่เห็นตั้งต้นแบบนี้เนี่ยแม่แอ๋วนะคะเนี่ยดูเลยค่ะหน้าตาแม่แอ๋วนะคะเริ่มต้นเลยที่ทำกันแบบนี้กันตอนก็คือบิณฑบาตอย่างเดียวค่ะค่ะทีนี้พระเยอะอ่ะไม่พอแล้วบิณฑบาตไม่ได้แล้วต้องญาติโยมต้องช่วยค่ะแล้วบังเอิญว่าปีนั้นที่เข้าอ่ะพระปวดท้องไส้ติ่งแล้วก็ไม่มีรถคันไหนที่จะพาท่านไปหาหมอได้ช่วงเกือบ1:00พระอาจารย์ก็เลยเดินมาเคาะรถมาอะไรซึ่งแม่แอ๋วก็กลัวเพราะไม่เคยตามพระธุดงค์แล้วก็ไปนอนป่าช้าซึ่งเขากำลังเผาใหม่ๆแล้วพอพระมาถึงก็เอากาตั้งในตรงที่ไฟยังติดอย่างเงี้ยก็กลัวก็นอนในรถแล้วเขาก็บอกว่าถ้าใครมาเรียก
ตอนกลางคืนในป่าช้าห้ามห้ามห้ามแล้วพระอาจารย์ก็ไม่มีใครอ่ะที่จะพาพระไปหาหมอท่านก็มาโยกรถโยมแม่แอ๋วก็เอาแล้วเหรอเนี่ยพอดีข้างหลังเขาก็บอกว่าโยมเขาอยู่ข้างหน้าก็เคาะๆหน่อยพอรู้ว่าเป็นพระอาจารย์ก็ถามพระอาจารย์มีอะไรเปล่าคะท่านก็บอกว่าพระปวดท้องพาพระไปค่ะที่ตอนนั้นโรงพยาบาลลำปางค่ะค่ะก็เลยเป็นเหตุที่ว่าท่านเลยเห็นว่าความสำคัญของญาติโยมค่ะที่ต้องมีบ้างต้องมีบ้างติดตามตอนนี้นี่เรียกว่าบารมีแม่เอาช่วยตั้งแต่รักษาตอนนี้ก็มีหน่วยแพทย์ตามค่ะก็นั่นแหละแม่เอาถึงสบายใจค่ะมีหน่วยแพทย์ตามตอนนี้ก็ดูห่างๆแบบห่วงๆแค่นั้นแหละห่วงห่างๆแบบห่วงๆค่ะสาธุค่ะดูแบบห่างๆแต่ห่วงๆค่ะเมื่อท่านสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วก็คือดีใจด้วยอนุโมทนาบุญแม่แอลค่ะที่ค่ะสาธุค่ะที่เป็นต้นบุญเลยค่ะหนูฟังที่แม่แอลเล่าขึ้นมาเนี่ยก็โอ้โหแบบครั้งแรกเลยขอพระอาจารย์ติดตามคณะพระธุดงค์เพื่อที่จะดูแลเรื่องอาหารซึ่งหลายคนเข้าใจผิดแล้วก็คุยกันว่าทางคณะดงยางเนี่ยพระอาจารย์เนี่ยจัดตั้งโรงครัวตามขึ้นมาแต่ความจริงไม่ใช่ท่านไม่ให้นะคะแต่โยมเนี่ยขอตอนหลังเนี่ยแม่แอลก็ต้องขอแรงสมทบจากทางวัดเพื่อที่จะมาสนับสนุนการดูแลพระสงฆ์ค่ะเทติธรรมค่ะพอเริ่มแรกนี้พระแค่260ค่ะแล้วมาถึงจน800กว่าอย่างนี้ค่ะก็ต้องมีจะมีกำลังช่วยใช่ค่ะคือให้เกิดประโยชน์เกิดคุณค่ะแล้วพอดีใจทราบข่าวแม่ชีคุณแม่ชีทศพรมาช่วยค่ะตอนนี้อาจารย์แม่ชีทศพรมาช่วยใหญ่เลยเงี้ยค่ะนั่นแหละคือว่าโอ้โหดีใจมากที่ท่านเนาะมาสร้างบารมีของพระอาจารย์ค่ะค่ะก็ขอขอบคุณแม่แอลนะคะสาธุค่ะว่าจะประชาสัมพันธ์เรื่องการสร้างพระต่อเพราะพระอาจารย์ดำริไว้ค่ะสาธุค่ะคือนี่คือต้นบุญเลยค่ะดีใจมากที่ได้มีโอกาสมาดงยางได้เจอครูบาอาจารย์ที่ท่านมีบารมีแล้วก็ได้เจอญาติธรรมญาติเจอพี่น้องที่เรียกว่าสร้างบารมีกันอย่างด้วยความเต็มใจอ่ะคำว่าจริงใจจริงๆแล้วมันยากนะคะท่านที่ทำไม่น่าเชื่อเลยว่าเราเห็นน้องนั่งอยู่เนี่ยหลานแม่แอ๋วเดินเราดีนี่ยังไงยายนะเมื่อคืนค่ะเมื่อกี้นี่พยายามที่จะให้เห็นพระพุทธรูปค่ะส่องให้ดูนี่นะคะท่านที่ทำมองเห็นไกลๆเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดูค่ะคือพระพุทธรูปองค์นี้เนี่ยวินี่ค่ะเดี๋ยวอนุญาตนะคะอาจารย์ไม่ชี้ค่ะนี่ค่ะกำลังได้อนุโมทนาบุญกับอาจารย์แม่ชีค่ะท่านได้ชมนี่ค่ะเห็นไหมคะเห็นอาจารย์แม่ชีไหมคะสาธุค่ะนี่อาจารย์แม่ชีกำลังนำพาศิษยานุศิษย์นะคะถวายทานค่ะได้บุญกันนะคะท่านได้อยู่ทำสาธุแม่อาจารย์แม่กำลังนำอยู่นะคะพระเจ้าทั้งหลายขอภาวนาดูแลอุปถัมภ์พระสงฆ์หมู่ใหญ่ที่จะจาริกธุดงเผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติเป็นไปเพื่อขัดเกลาและเผยแผ่พระธรรมวินัยข้าพระเจ้าทั้งหลายขอประกาศปวารณาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงที่สุดด้วยการถวายภัตตาหารและน้ำปานะเมื่อน้อมถวายแต่คุณพระศรีรัตนตรัยเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัยและแด่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายกทิทั้ง4ผู้เป็นใหญ่ในจักรวาลผู้เป็นใหญ่ในมหาสมุทรผู้ใหญ่ในแผ่นดินผู้เป็นใหญ่ในบาดาลผู้เป็นใหญ่ในจงอนุโมทนาทำบุญกุศลผลบุญที่ข้าพเจ้าทั้งหลายประกาศปวารณาในการระบาดนี้เธอหนึ่งก็ดีไม่เอ่ยถึงก็ดี
อธิษฐานไปพร้อมกันนะคะเจ้าทุ่งเจ้าท่าลูกกับเทวดาทั้งหลายคณะของข้าพเจ้าขึ้นไปที่ใดขอให้ท่านทั้งหลายได้กล่าวอนุโมทนาและมีส่วนแห่งบุญมีส่วนแห่งธรรมมีส่วนแห่งทานข้าพเจ้าทั้งหลายจนถึงที่สุดด้วยเทอญสาธุท่านญาติธรรมคะไม่คิดว่าจะได้ร่วมปวารณากับอาจารย์แม่ชีค่ะนี่ค่ะอาจารย์แม่ชีปีนี้เนี่ยทางคณะพระธุดงค์ท่านครูบาอาจารย์นะคะท่านเจ้าครูบาอาจารย์ได้มีคณะของอาจารย์แม่ชีทศพรค่ะอาจารย์แม่ชีดร.ทศพรมาตามดูแลอุปถากอุปถัมภ์อยู่ถือว่าเป็นบุญนะคะของเราที่ได้ร่วมบุญกับผู้มีบุญคืออยู่ตรงกองทานของอาจารย์แม่ชีพอดีเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นซุ้มค่ะแล้วล่มอยู่อันเดียวก็เลยเข้ามาอยู่เพราะคิดว่านั่งตากแดดตลอดทั้งชั่วโมงคงไม่ไหวก็เลยมานั่งอยู่ในซุ้มที่ล่มนะคะท่านญาติธรรมก็อาจารย์แม่ชีเนี่ยก็มาจำพรรษาอยู่ที่ดงยางค่ะตลอดพรรษาแล้วก็วัดแถวๆวัดบริเวณใกล้เคียงของอุทยานธรรมดงยางแล้วก็วัดที่เป็นสหธรรมิกท่านพระอาจารย์จรัญครูบาอาจารย์ก็ได้รับการดูแลด้วยเช่นเดียวกันท่านไม่ใช่ดูแลเฉพาะวัดที่ดงยางนะคะแต่ว่าดูแลในทุกที่ก็ถือว่าวันนี้เวลาก็ยังมีอยู่นะคะคงจะมีอะไรนี่ข้างหลังเป็นบรรยากาศของญาติธรรมที่เดินทางมาทุกสารทิศเลยค่ะแล้วก็นำอาหารเนี่ยหวานคาวมาตั้งกันเต็มไปหมดเมื่อกี้น้ำตาจะไหลค่ะมีโอกาสได้อธิษฐานไปพร้อมกับอาจารย์แม่ชีค่ะท่านญาติธรรมที่ติดตามรับฟังรายการธรรมวารีอยู่เนี่ยเราอธิษฐานไปด้วยกันเดี๋ยวเราก็จะร่วมทำบุญกับทางอาจารย์แม่ชีแต่ว่าเมื่อคืนครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์จรัญอนังคโนเนี่ยได้ดำริเรื่องของการสร้างพระพุทธรูปค่ะพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่เราเห็นอยู่ที่พระอาจารย์มาเริ่มต้นจะอธิษฐานเดินธุดงค์เนี่ยเป็นพระพุทธรูปหินไม่แน่ใจว่าหินอะไรนะคะเดี๋ยวต้องไปสืบอีกทีนึงอะแต่ว่าเป็นรูปหินนะคะนะคะองค์ใหญ่มากชื่อหลวงพ่อพุทธมิ่งมงคลนาคคีรีหรือยังไงนี่แหละค่ะต้องขออภัยที่จำรายละเอียดมาไม่หมดซึ่งยังสร้างไม่แล้วเสร็จดีแล้วก็ค่าใช้จ่ายเนี่ยก็ยังมีอยู่เราเนี่ยคิดว่าเพราะการสร้างยังไม่เสร็จอันนี้มันทำให้เราได้มาร่วมมีส่วนร่วมในบุญนี้ค่ะท่านญาติธรรมครูบาอาจารย์ท่านก็เลยดำริว่าพรุ่งนี้เนี่ยท่านจะถวายพระป่านะคะพรุ่งนี้เนี่ยท่านจะทำพระป่าขึ้นมาแล้วก็เอาพระป่าอันนี้สร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ค่ะท่านญาติธรรมท่านไหนที่อยากจะมีส่วนร่วมกับคณะพระธุดงค์นะคะซึ่งจะมีคณะพระธุดงค์เนี่ยร่วมแล้วก็คณะญาติโยมลูกศิษย์ทั้งหลายเนี่ยร่วมกันนำปัจจัยเนี้ยสร้างพุทธรูปร่วมกันคือพอตัวเองเห็นทะเลเนี่ยมันนึกถึงเรื่องอยู่เรื่องนึงในสมัยพุทธกาลที่พระองค์ทรงเล่าถึงเรื่องของประวัติหรือเรื่องของบุพกรรมที่ทำร่วมกันเอาไว้อย่างคนที่เกิดอุบัติเหตุร่วมกันเนี่ยก็เพราะว่าเขาเคยฆ่าสัตว์นะคะเขาเคยฆ่าสัตว์เขาเคยลักทรัพย์เขาเคยทำอะไรที่ไม่ดีร่วมกันเอาไว้เนี่ยมันก็ทำให้นะคะก็ทำให้นะคะก็ทำให้เรียกว่ารับกรรมร่วมกันแต่ถ้าเกิดว่าทำดีร่วมกันเนี่ยก็จะได้รับผลดีร่วมกันดังนั้นเนี่ยการที่เราทำความดีร่วมกันเนี่ยอย่างครั้งเนี้ย1มีครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์จรัญอนังคโนซึ่งเป็นประธานสงฆ์เลยนะคะร่วมเป็นผู้นำในการสร้างพระพุทธรูปแล้วก็มีอาจารย์แม่ชีทศพรซึ่งเรียกว่าในเมืองไทยเนี่ยถ้าใครอยู่สายวัดเนี่ยไม่รู้จักอาจารย์แม่ชีเนี่ยไม่มีแล้วก็มีญาติธรรมหลายๆสายที่เป็นผู้มีบุญเนี่ยติดตามคณะครูบาอาจารย์เยอะแยะไปหมดเลยร่วมกันสร้างพระในครั้งนี้เราเนี่ยจะต้องมีเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมบุญกับผู้มีบุญค่ะก็เดี๋ยวจะเปิดบุญนะคะ
จะเปิดบุญแล้วก็ตัวเองจะกลับวันนี้ความจริงเนี่ยแต่ว่าให้โอนเข้ามาก่อนแล้วก็จะนำปัจจัยอันเนี้ยโอนกลับมาเพราะว่าคุณหมอสุกัญญาหรือคุณหมออู๊ดยังอยู่พี่บางยังอยู่เดี๋ยวตัวเองก็พอ 7:00 นเช้าพรุ่งนี้เนี่ยก็จะโอนเงินทั้งหมดเลยเนี่ยมาที่คุณหมออู๊ดให้ถวายพร้อมกับคณะพระป่าค่ะใครอยากจะมีส่วนร่วมกับผู้มีบุญนะคะทั้งคณะสงฆ์ถึง600รูปที่จะร่วมบุญกันครูบาอาจารย์ท่านแผ่เมตตาว่าถ้าใครมีกำลังหรือทุกคนเนี่ยต้องร่วมกันสร้างบุญสร้างพระองค์นี้ก่อนที่จะเดินทางหรือจาริกธุดงค์ค่ะเป็นนิมิตหมายแรกในการสร้างความดีร่วมกันสร้างพระพุทธรูปร่วมกันค่ะท่านญาติธรรมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราสร้างความดีร่วมกันสร้างพุทธรูปร่วมกันเนี่ยโทษค่ะพระนางพิมพานะคะเดี๋ยวเราจะสร้างบุญตรงนี้ร่วมกันนะคะเดี๋ยวจะโพสต์เลขที่บัญชีใครที่อยากจะสร้างบุญกับครูบาอาจารย์อ๋อพี่หมวยเดี๋ยวคราวหน้ามาด้วยกันนะคะนี่พี่กบมานี่พี่กบพี่หมวยทักเข้ามาพอดีเลยร่วมด้วยร่วมด้วยพี่กบครับพี่กบสวัสดีอยู่ด้วยกันมานะคะพี่หมวยเขาได้ยินพอดีนะคะสร้างบุญแม่พี่หมวยเนี่ยแสดงว่าทำบุญกับครูบาอาจารย์ไว้ดีมากเลยนะคะท่านพระอาจารย์จรัญอะไรที่อะไรที่เกี่ยวกับพระอาจารย์พี่หมวยจะทันทีเลยเด้งขึ้นมาพอดีนะคะสร้างบุญร่วมกันกับพระใหญ่ซึ่งมันไม่มีโอกาสง่ายๆที่เราจะได้บุญตรงนี้ครูบาอาจารย์แผ่เมตตามาแล้วมันอาจจะเป็นการปิดที่สวยงามที่สุดคือตัวเองมั่นใจอย่างนึงก็คือว่าครั้งนี้อาจารย์ไม่ชีทศพรมาด้วยค่ะท่านจะติธรรมทุกครั้งเนี่ยที่ท่านมาอยู่ด้วยเนี่ยบุญนั้นจะสมบูรณ์ค่ะบุญมันจะจบมันจะปิดอ่ะมันเหมือนจะต้องการจะทำอะไรแล้วท่านอยู่ด้วยเนี่ยความสมบูรณ์เนี่ยมันถึงจะเกิดขึ้นแล้วครั้งนี้ถ้าเราอยากจะมีความสมบูรณ์ร่วมกันกับท่านเนี่ยนิดนึง5บาท10บาท100บาท20บาทเท่าไรก็ทำมาเถอะขอให้มันเป็นบุญเนี่ยเราทำร่วมกันกับครูบาอาจารย์อย่าไปคิดว่าเรายังไม่มีเงินซึ่งเราไปซื้อกาแฟอเมซอนเนี่ยแก้วก็60แล้วค่ะเรายังซื้อกินได้เลยแล้วอันเนี้ยมัน60บาท50บาทเนี่ยใส่เข้ามาในการสร้างพระเนี่ยมันเป็นบุญที่มากกว่าการซื้อของกินของกินกินไปแล้วก็อิ่มแล้วก็จบค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเราทำบุญเนี่ยมันติดไปอีกหลายภพหลายชาติได้ผูกพันกับคนที่มีบุญเนี่ยมันคุ้มค่ากว่ากันอดอเมซอนสักมื้อนึงนะคะท่านญาติธรรม50บาทเริ่มต้นกับครูบาอาจารย์ที่ท่านน่ะจะเป็นบุญเริ่มต้นที่จะเดินทางไปจาริกธุดงค์จากนี้ไปเนี่ยใช้เวลานานพอสมควรนะคะปีใหม่ค่ะท่านถึงจะถึงจุดหมายนะคะก็ปีนี้เนี่ยเริ่มต้นเร็วไป10วันนะคะแม่แอ๋วผู้ที่ดูแลก็เลยได้บุญเพิ่มขึ้นทุกคนเพราะว่าต้องเริ่มต้นเร็วขึ้นมา10วันนะคะวันนี้ถือว่าจังหวะดีมากเลยเมื่อกี้เนี่ยเกือบมาไม่ทันนะคะคณะออกจากห้องมาช้าแล้วทีนี้ปรากฏว่าลงจากรถได้ก็วิ่งมาตรงนี้เลยนะคะได้ที่พอดีแล้วมีแต่แค่ขากล้องกับโทรศัพท์เก้าอี้ก็ยังคิดอยู่เลยว่าเราจะเอาเก้าอี้ที่ไหนนั่งจัดรายการวิทยุก็ปรากฏว่ามาได้ตรงนี้ป้อมว่างพอดีเลยค่ะก็เลยเป็นบุญที่ไล่มาจัดรายการตรงนี้ข้างหลังค่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูนิดนึงนะส่องให้ดูเลยดีกว่าอนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะข้างหลังเป็นบรรยากาศของการทำบุญญาติธรรมเนี่ยตอนนี้ใส่บาตรกันอยู่ข้างบนแต่ตรงนี้เนี่ยเป็นการเตรียมภัตตาหารค่ะนะคะแล้วที่เราเห็นเนี่ยพระพุทธรูปองค์นี้ค่ะที่เราจะสร้างกันองค์ใหญ่มากนะคะนะคะพุทธรูปนะคะนี่ค่ะข้างหลังนะที่พระอาจารย์ทำวัดกันทำวัดเช้าเย็นกันที่นี่เนี่ยก็เป็นพระพุทธรูปซึ่งเราจะมีส่วนร่วม1ในจำนวนเท่าไหร่ไม่รู้แต่รู้ๆอย่างเดียวว่าคนดีเขาทำความดีกันเนี่ยเราก็จะร่วมบุญกับครูบาอาจารย์บุญนี้ใครหล่นเนี่ยถือว่าโหพลาดโอกาสดีๆเลยค่ะที่ที่ทำมีหลายท่านแล้วขอเลขที่บัญชีมานะคะเดี๋ยวพอจบรายการนี้แล้วเนี่ยจะโพสต์ได้ที่บัญชีนะคะจะโพสต์ได้ที่บัญชีให้ท่านญาติธรรมร่วมบุญกันมาแล้วปิดรับบัญชีเนี่ยตอน 6:00 นเช้านะคะไม่รับแล้วนะคะขอโทษด้วยเพราะว่าต้องโอนตอน 7:00 นเพื่อให้คุณหมอเนี่ยไปกดเอามาเพื่อที่ถวายตอนช่วงเพลนนะคะจะปิดบัญชีประมาณ 6:00 นเช้าสำหรับพรุ่งนี้นะคะพระอาจารย์พึ่งดำริเมื่อคืนอนุโมทนาบุญค่ะคุณดวงดวงนะคะคุณดวงก็เป็นดำริของพระอาจารย์เมื่อคืนค่ะก็กำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะเราจะร่วมบุญตรงไหนเอาจริงๆเลยนะคะครั้งแรกเนี่ยตั้งใจทำเรื่องของยานพาหนะหลายๆท่านก็ร่วมกันมาเยอะแยะเลยอนุโมทนาบุญก็ได้มาแสนกว่ามาแสนห้าตอนนั้นทีนี้เนี่ยพอมาตรงนี้ปุ๊บหันไปทางซ้าย
อาจารย์แม่ชีรัศพรก็ดูแลอย่างดีแล้วหันไปทางขวาแม่แอ๋วก็มีคณะคกแตกก็มีอาหารก็สมบูรณ์ตอนนี้ปีนี้พระอาจารย์สมบูรณ์มากเราก็เลยเอ๊ะเราจะทำบุญอะไรดีก็ปรากฏว่าพระอาจารย์ดำริอันนี้มาข้างแรกจะโพสต์อยู่นะว่าเดี๋ยวจะทำบุญ3อย่างให้เราจะหารทำบุญไปทุกที่ครบๆแต่ปรากฏว่าพออาจารย์ดำริเรื่องของการสร้างพระขึ้นมาเนี่ยนี่ไงบุญมาแล้วพระอาจารย์เห็นว่าบุญมันเต็มท่านต้องการต่อยอดให้พวกเราเนี่ยร่วมบุญด้วยกันสร้างพระพุทธรูปเนี่ยใครมาใครเห็นใครก็กราบไหว้ค่ะเราเนี่ยไม่ใช่จะเป็นผู้ที่มีฐานะดีอย่างเดียวไม่อดไม่อยากอย่างเดียวแต่เราจะเป็นที่เคารพค่ะการสร้างพุทธรูปเนี่ยจะเป็นที่คนเห็นแล้วคนรักคนเห็นแล้วคนเคารพไม่มีใครเห็นพุทธรูปแล้วเกลียดอ่ะนะคะไม่มีใครเห็นพุทธรูปแล้วเกลียดแล้วอย่างนึงที่มันเป็นเรื่องของอานิสงส์ก็คือว่าคนที่ทําพระพุทธรูปเนี่ยร่วมกันกับเราเนี่ยคนที่เขาไม่เสียสละเขาไม่เป็นคนดีเนี่ยมันยากที่เขาจะทํานี่ค่ะเดี๋ยวใช้แอบดูอาจารย์ไม่ชี้ค่ะเนี่ยเขาเดินไปแล้วนะคะนะไปถ่ายรูปไม่แน่ใจว่าไปอ๋อไปคือตอนนี้เนี่ยเราอยู่ตรงเต็นท์ของอาจารย์แม่ชีพอดีนะคะเดี๋ยวมีโอกาสจะต้องไปกราบอนุโมทนาบุญไปสวัสดีท่านมาแล้วครั้งหนึ่งตอนที่ทำสร้างพระอ้าววันนี้ตรงนี้มีได้แล้วนะคะมีคนมาสร้างพระแล้วนะมาลูกมาเอาลูกมาอนุโมทนาอธิษฐานน้องอะไรนะคะน้องใบบุญน้องใบบุญนะคะเริ่มต้นกองนี้นะคะ100บาทใช่ไหมลูกครับอนุโมทนาบุญลูกนี่น้องใบบุญค่ะเอาแมสออกหน่อยความหล่อโชว์ความหล่อหน่อยนี่น้องใบบุญนะคะอนุโมทนาบุญครับสาธุค่ะเริ่มต้นที่100บาทนะคะของน้องใบบุญแล้วใกล้ก่อนนะคะทำก่อนสำหรับท่านที่ขอได้ที่บัญชีมานะคะก็เดี๋ยวพอหมดรายการแล้วเนี่ยก็จะแจ้งได้ที่บัญชีไปขออนุญาตปิดนะคะถ้าเลยแล้วเนี่ยขออนุญาตส่งไปบุญอื่นเลยนะคะอาจจะเป็นค่าอาหารค่าอะไรแล้วแต่เพราะว่าเหมือนกับตอนที่ค่ายานพาหนะค่ะปิดแล้วก็บางท่านก็อยากจะทำด้วยค่ะก็โอนตามมาโอนตามมาก็ต้องตามเคลียร์โอนเงินให้พระอาจารย์ตามหลังอีกตอนนั้นค่ายานพาหนะเนี่ยประมาณ 2,700 บาทคนโอนขึ้นมาเพิ่มอีกนะคะยอดจากตรงนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศอาจจะมีเสียงมีอะไรธรรมชาติค่ะจริงๆแล้วเนี่ยการจัดรายการวิทยุเองเนี่ยเสียงเยอะๆมันก็สมาธิไม่มีนะคะแต่ว่าต้องการได้บรรยากาศของงานตอนนี้ยกไปแล้วนะคะเต็มค่ะนะคะบรรยากาศก็จะคึกคักเป็นพิเศษเดี๋ยวนะคะขออนุญาตนะคะท่านญาติธรรมให้เห็นบรรยากาศนี่ค่ะคึกคักไหมคะข้างหลังมีแต่ผู้คนค่ะรายการธรรมวลีก็จัดอาจจะเป็นต้องขออภัยวิทยุด้วยนะคะที่ไม่มีภาพอ่ะถ้าเกิดไลฟ์สดเนี่ยมีภาพมันก็จะดูร่วมกับบรรยากาศกับเราไปด้วยแต่สำหรับวิทยุนี่อาจจะมีแต่เสียงนู่นเสียงนี่แล้วอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันเสียงอะไรแต่นี่เป็นเสียงบรรยากาศสดจากยอดเขาที่สูงที่สุดของจังหวัดภูเก็ตค่ะนะคะวัดเขานาคหลวงไอ้นาคเกิดนะคะนาคเกิดเป็นบรรยากาศของพระพุทธรูปการอยู่ที่ลานพุทธรูปก็ยังคิดอยู่ว่าพระอาจารย์เริ่มต้นที่นี่แล้วให้เราได้บุญในการสร้างพุทธรูปเนี่ยถือว่าท่านเปิดโอกาสให้กับเราแล้วนะคะเพราะว่ามันไม่ได้มีความเดือดร้อนในเรื่องของภัตตาหารหวานคาวแล้วเมื่อสักครู่นี้เนี่ยอาจารย์แม่ชีทศพรเนี่ยท่านนำอธิษฐานนะคะนำอธิษฐานเรื่องของการปวารณานะคะปวารณาค่ะปวารณาที่จะที่เราจะเรียกว่าอธิษฐานอุปถากอุปถัมภ์ดูแลคณะพระธุดงค์อะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราอุปถากอุปถัมภ์ดูแลคณะพระธุดงค์เนี่ยตอนนี้หลายท่านที่อธิษฐานตามเนี่ยก็ต้องได้ดูแลคณะพระธุดงค์กันนะคะท่านญาติธรรมขอบคุณนะคะก็เป็นบรรยากาศที่นี่ข้างหลังอาจารย์แม่ชีที่เห็นไหมคะก็ดีใจค่ะได้ปลื้มใจมากที่เราได้เจอครูบาอาจารย์ได้เจอมาร่วมกิจกรรมของอุทยานธรรมดงยางที่ดูแลคณะพระธุดงค์เนี่ยมาประมาณตั้งแต่ปี5ไม่แน่ใจว่าปี4 5
ประมาณ 5-6 ปีได้นะคะจริงๆตัวเองเพิ่งจะเข้ามาตรงนี้แต่ว่าเมื่อเข้ามาแล้วก็ยาวเลยนะคะไม่ได้หายไม่ได้ทิ้งไปไหนเลยเพราะว่ามองแล้วว่ามันเป็นโอกาสของเราอ่ะการที่เราจะนิมนต์พระเนี่ยมาทำบุญเยอะๆเนี่ยมันยากค่ะแต่ครั้งนี้เนี่ยพระคุณเจ้าเนี่ยท่านมีหัวใจที่ต้องการจะฝึกฝนตัวเองจริงๆนะคะท่านต้องการที่จะฝึกฝนตัวเองจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวใจตรงเนี้ยของผู้ปฏิบัติเนี่ยเกิดขึ้นหัวใจกำลังมีพลังหัวใจกำลังใสสะอาดเนี่ยเราได้มาร่วมบุญกับพระสงฆ์พระธุดงค์ตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของเราอ่ะการเดินทางมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการขึ้นเครื่องการเดินทางมาด้วยรถยนต์หรืออะไรก็แล้วแต่ถือว่าคุ้มค่าเมื่อคืนได้มีโอกาสได้ทำวัดกับคณะพระธุดงค์ค่ะอยากจะร้องให้ตรงที่ว่าเห็นหัวใจอ่ะความรู้สึกอ่ะเพราะพระท่านก็มีจิตเนาะแล้วจิตทุกดวงเนี่ยของคณะพระธุดงค์เนี่ยนะคะก็มีความมุ่งมั่นมีความอิ่มใจในการที่จะเริ่มต้นในการทำความดีเนี่ยไม่เห็นนางฟ้าหมออูดเดี๋ยวคงได้เห็นนะคะนางฟ้าหมออูดไปรอใส่บาตรอยู่นะคะท่านเจติธรรมต้องขออภัยค่ะพระคุณเจ้านะคะทีนี้เนี่ยก็ตรงนี้เนี่ยเป็นบรรยากาศของข้างหลังบรรยากาศไม่น่าเชื่อเลยค่ะมุมนี้สวยมากนะคะข้างหน้าข้างหลังกล้องเนี่ยตรงนี้เป็นทะเลค่ะเป็นภูเขาแต่ว่าข้างหลังเนี่ยตรงนี้เนี่ยบนยอดเขาตรงนี้เนี่ยของจังหวัดภูเก็ตจุดที่สูงที่สุดของภูเก็ตเนี่ยตรงนี้มีการสร้างบารมีกันเมื่อเราหาโอกาสเป็นเนี่ยมีหลายๆท่านคนที่มาร่วมงานกันเมื่อสักครู่นี้เนี่ยได้คุยกับแม่แอ๋วนะคะเรื่องของ อาหารที่เป็นจุดเริ่มต้นจนตอนนี้เนี่ยผู้ที่เริ่มต้นก็ต้องชื่นใจแล้วล่ะว่าโอ้โหมันมีเป็นเริ่มต้นแล้วมีคนทำจนสมบูรณ์แล้วแม้กระทั่งคนไม่สบายนะคนไม่สบายแม่แอ๋วก็พาไปหาหมอยุคนั้นนานมาแล้วตอนนี้เนี่ยมีทีมงานสวัสดีค่ะคุณปามาพอดีเลยค่ะขณะนี้เนี่ยมีทีมงานที่เรียกว่าบุญบารมีของพระอาจารย์เนี่ยสมบูรณ์มากนอกจากจะมีอาจารย์แม่ชีทศพรมาดูแลเรื่องอาหารก็มีทีมงานร่วมด้วยช่วยกันของคุณหมอสมชายมาดูแลเรื่องของการดูแลรักษาโรคปฐมพยาบาลให้กับพระคุณเจ้าก็จะมาเป็นช่วงๆอีกครั้งหนึ่งที่คุยกับคุณหมอก็คือวันที่10จะมาอีกครั้งหนึ่งวันที่10ธันวาค่ะที่จะทำก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่คนดีๆเนี่ยเขาเรียกว่าผู้นำที่เป็นผู้นำคุณภาพสูงๆระดับประเทศเลยนะคะต้องว่าอย่างนั้นอาจารย์เมธีทศพรนี่เป็นต้นแบบของความดีความคุณงามความดีในลักษณะของการอุปถัมภ์ดูแลเนี่ยมีชื่อเสียงมากในเรื่องของการดูแลอุปถัมภ์พระสงฆ์ส่วนคุณหมอสมชายเนี่ยมีชื่อเสียงในด้านของการช่วยเหลือผู้ยากไร้แล้วก็ทำหน่วยแพทย์ช่วยเหลือผู้ยากไร้มาตลอดพอตอนหลังเนี่ยมาเจอปีที่แล้วมาเจอคณะพระธุดงค์ก็เลยได้มีโอกาสดูแลคณะพระธุดงค์ด้วยนะคะเราโชคดีที่เราได้เจอแต่คนดีๆพอเราเจอหัวหน้าที่ท่านดีๆเนี่ยลูกศิษย์ของอาจารย์เมธีทศพรก็น่ารักทีมงานของคุณหมอสมชายทุกท่านเนี่ยเจอกันเนี่ยปุ๊บเนี่ยก็รู้สึกอบอุ่นแล้วก็ทีมงานเดิมนะคะครกแตกทีมงานเดิมครกแตกซึ่งเป็นกลุ่มของคณะศิษย์โดยตรงที่ตามอุปถัมภ์เซอร์เวย์ต่างๆเนี่ยคือไปๆมาๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยณวันนี้ที่ภูเก็ตกลายเป็นจุดรวมคนดีรวมผู้นำรวมผู้มีบุญการได้คบคนดีเนี่ยในมงคลสูตรเป็นมงคลของชีวิตค่ะมันได้ชื่นชมอ่ะเอาง่ายๆเลยนะคะเอาแค่วันนี้เรายังไม่ได้เริ่มทำบุญอะไรเลยสมมติเราเพียงแค่เห็นคนนั้นเห็นคนนี้เขาทำเนี่ยหัวใจของเราที่มันอนุโมทนาบุญเนี่ยมันก็ได้บุญเยอะละคือจิตในขณะที่มันอนุโมทนาบุญเนี่ยมันกำจัดกิเลสมันไม่มีความอิจฉาริษยาจิตมันชุ่มชื้นจิตมันเป็นกุศลจิตมันเป็นบุญน่ะคือแค่ตายไปในขณะที่เรายังไม่ได้ทำอะไรเลยแต่หัวใจของเราเนี่ยมันชื่นชมบุคคลที่อยู่บนเขาเนี่ยทั้งภูเขาก็พอละมันจะไม่มีทางตกสมมติว่าอาจารย์ธรรมวรีหรือธรรมวรีตายไปในขณะนี้เนี่ยท่านญาติธรรมคะไม่ตกนรกแน่นอนมั่นใจ
ถึงยังไม่ได้ทำทานแต่ตอนนี้มีเงินอยู่100บาทแล้วค่ะนะคะของน้องใบบุญนะคะทำบุญมาค่าพระพุทธรูปนะคะหลายท่านเพิ่งเข้ามาก็เลยเดี๋ยวจะโพสต์อธิบายรายละเอียดอีกทีนึงซึ่งเป็นดำริของครูบาอาจารย์ตัวเองมองว่าในความเป็นครูบาอาจารย์เพราะเราเนี่ยก็เป็นอาจารย์คนหนึ่งเหมือนกันในการสอนสอนศีลกรรมฐานเนี่ยการที่เราได้ดำริอะไรไปสักอย่างหนึ่งแล้วมีลูกศิษย์รับสนองสิ่งที่ครูบาอาจารย์พูดเนี่ยการมีลูกศิษย์ดีเนี่ยมันเป็นมงคลของชีวิตเหมือนกันนะถึงไม่ได้อยู่มงคลสูตรเนี่ยแต่ก็จัดอยู่ในทิศนะในทิศที่คนที่ทำหน้าที่ที่ดีเนี่ยย่อมได้ความเจริญเราเองเนี่ยถ้าเราทำหน้าที่ของความเป็นอาจารย์มอบสิ่งดีๆให้ศิษย์ก็มอบสิ่งดีๆกลับคืนมาเนี่ยมันเป็นความสุขใจของการอยู่ร่วมกันในฐานะครูบาอาจารย์กับลูกศิษย์ตอนนี้เนี่ยธรรมวลีไม่ได้มาในฐานะของอาจารย์แต่มาในฐานะของลูกศิษย์เพราะฉะนั้นเมื่อครูบาอาจารย์ดำริที่จะทำอะไรเนี่ยไม่ใช่เพียงตอบสนองนโยบายหรือดำริของครูบาอาจารย์เท่านั้นวิ่งค่ะนะคะวิ่งไม่ใช่เดินวิ่งครูบาอาจารย์พูดอะไรปุ๊บเนี่ยหูเนี่ยจะเอียงปุ๊บรับปั๊บทำปุ๊บให้มันเป็นจิตให้มันเป็นกุศลให้มันมีพลังในการที่จะดูแลครูบาอาจารย์นะคะเมื่อวานก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของผู้มีบุญนะสองท่านคือของครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์จรัญอนังคโนตัวเองก็ได้มีโอกาสครั้งแรกจริงๆแล้วเอาลึกๆเลยนะคะหลายๆคนดูเฟซอยู่ไม่ได้เตรียมดอกไม้นะไม่ได้เตรียมแต่ก็อยากจะได้ดอกไม้มากเลยอยากจะได้ดอกไม้ไปไหว้พระอาจารย์อ่ะทีนี้ก็รถก็วิ่งไปวิ่งมาเราก็ไม่ได้เตรียมดอกไม้ปรากฏว่าขึ้นมาทำวัดกับคณะนะกับคณะลูกศิษย์ทีนี้ลูกศิษย์ทางโคกแตกก็ถือขอโอกาสที่จะขอขมากรรมในสิ่งที่ล่วงเกินกับครูบาอาจารย์แล้วก็ถวายดอกไม้เราก็โชคดีทางโคกแตกเนี่ยก็ชวนอาจารย์มาขึ้นมาด้วยกันขึ้นมาด้วยกันแล้วเราก็เลยได้ถือพานดอกไม้เป็นตัวแทนในการที่จะขอขมากรรมแล้วก็ซึ่งไม่ได้มีพานเดียวนะคะพานมีเป็น10แต่ตัวเองก็คือได้ถือ1พานในการที่กราบครูบาอาจารย์ในวันเกิดแบบโหดีใจมากเลยค่ะคิดอยู่ในใจว่าอยากที่จะกราบครูบาอาจารย์แล้วก็ถวายดอกไม้สุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้ความคิดเนี้ยมันสมหวังแบบคาดไม่ถึงแล้วทีนี้เนี่ยก็ปรากฏว่าพอวันเกิดเราได้ทำแบบนั้นเนี่ยขอเข้ามาครูบาอาจารย์ท่านนำกล่าวคำขอเข้ามาเนี่ยซึ่งตัวเองฟังแล้วเนี่ยมันทำให้ใจของเราเนี่ยมันสบายแม้กระทั่งคิดที่ไม่ดีเนี่ยก็ต้องของดโทษแล้วท่านก็โอโหสิกรรมเราก็ต้องระมัดระวังนะคะไม่ใช่ขอเข้ามาแล้วเราก็ทำความผิดอีกไม่ใช่แล้วก็เป็นวันเกิดของคุณหมอสมชายเรียกว่าคนเมื่อวานอู่คนเกิดวันนี้นี่มีแต่คนมีบารมีนะคิดเลยนะคะวันเกิดของคุณหมอสมชายนะคะเห็นคุณหมอเล็กโพสนะเขาไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์ที่ร้านอาหารนะคะก็เห็นแล้วก็มีความสุขที่สุดของชีวิตของคนเราที่เกิดมาเนี่ยมันมีค่าที่สุดตรงที่ว่าเราได้เจอคนที่มีความจริงใจเจอคนที่มีบุญเจอคนที่มีกิเลสน้อยค่ะถ้าเกิดเราเจอคนที่มีกิเลสเยอะเนี่ยมันก็จะต้องมานั่งระมัดระวังกิเลสเขาไม่ให้มาทำร้ายเราแต่ถ้าให้เราไปทำอะไรเขาในฐานะที่เขามีกิเลสอยู่เนี่ยเราคงไม่ทำแต่การระมัดระวังมันก็เหนื่อยนะท่านจะทำถ้าเราไม่ได้เจอเลยหรือเราห่างๆซะหน่อยเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยได้เดินหน้าสร้างบารมีได้เต็มที่กราบนมัสการเจ้าค่ะท่านครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์ประยูรนะคะตอนนี้หนูอยู่ที่ภูเก็ตค่ะพระอาจารย์นะคะอยู่ที่ภูเก็ตมาสร้างบารมีกับครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์จรัญอนังคโนซึ่งตอนนี้พระคุณเจ้าเนี่ยมีจำนวน600กว่ารูปแล้วค่ะปีนี้เนี่ยโควิดยังไม่สงบปกติเนี่ยก็จะต้องมีพระจากสปป.ลาวเนี่ยมาร่วมเดินธุดงค์กับครูบาอาจารย์ด้วยปีนี้โยมทางประเทศลาวแล้วก็พระคุณเจ้าทางสปป.ลาวมาไม่ได้เลยก็ยังมีพระคุณเจ้าถึง
600กว่ารูปค่ะเป็นบุญของต้องบอกว่าทุกเส้นทางที่คณะพระธุดงค์เนี่ยเดินทางผ่านไปเนี่ยผู้ที่มีบุญจะได้ทำบุญกับหมู่สงฆ์หมู่ใหญ่เนี่ยก็จะมีนิมิตหมายที่ดีได้บุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตซึ่งไม่ต้องวิ่งมาอย่างเราอะอย่างเราเนี่ยจะทำบุญกับพระถึง600รูปเนี่ยเราต้องขึ้นเครื่องบินมาเราต้องนั่งรถมาไม่ใช่ว่ามันจะสบายแต่เรามองเห็นว่าบุญมันใหญ่เราจึงเดินทางมาแต่สำหรับท่านที่มีบุญเนี่ยคณะสงฆ์คณะพระธุดงค์เนี่ยผ่านหน้าบ้านเฉี่ยวจังหวัดตัวเองเนี่ยไปใกล้ๆนิดเดียวเนี่ยคนที่มีบุญเขาก็จะมีอะไรมากระซิบเทวดาก็มากระซิบว่าเนี่ยพระคุณเจ้าครูบาอาจารย์เนี่ยท่านจะผ่านมาแล้วนะไม่เอาหรือไงบุญน่ะมันไม่ได้มีโอกาสแบบนี้บ่อยๆนะคะครูบาอาจารย์คณะสงฆ์คณะพุทโธ600กว่ารูปเดินผ่านไปตรงไหนเนี่ยตัวเองมองคิดว่ามันเป็นบุญของคนที่นั่นแต่คนที่ไม่มีบุญเนี่ยบางทีเนี่ยถึงจะอยู่ในคณะพระธุดงค์เองก็ไม่ได้บุญก็มีไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้บุญทุกคนเหมือนกันหมดเพราะว่าบุญมันเกิดขึ้นจากเจตนาที่มันเป็นกุศลเจตนาเนี่ยมันมีตั้งแต่ก่อนทำเจตนาในขณะทำแล้วก็เจตนาหลังทำพระพุทธเจ้าตรัสว่าเจตนาเป็นกรรมค่ะไม่ทำกรรมในที่นี้มันจะกลับมาการกลับมาของกรรมเนี่ยเขาเรียกว่าวิบากกรรมดังนั้นเจตนาของเราถ้าดีเราก็จะมีโอกาสได้รับสิ่งดีๆกลับคืนมาในชีวิตแต่ถ้าเกิดเจตนาของเราไม่ดีเนี่ยการที่เราจะต้องได้รับโทษทุกข์จากภัยจากจิตของเราที่ไม่ดีเนี่ยมันก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเองยังได้คุยกับก็2 วันที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีโอกาสนอนพักอยู่ในโรงแรมกับคุณหมอสุกัญญาแล้วก็พี่บางก็ได้คุยกันเมื่อเช้าก็คุยเรื่องนี้กันอยู่บอกว่าคุณหมอจริงๆแล้วเนี่ยมันสำคัญนะการที่เรารักษาใจเนี่ยเพราะว่าใจเนี่ยมันเป็นเรื่องของกรรมเจตนามันไม่ได้อยู่ที่นิ้วเจตนาไม่ได้อยู่ที่ตาเจตนาไม่ได้อยู่ที่ปากหรือที่จมูกแต่เจตนามันอยู่ที่ใจถ้าใจมันดีเนี่ยปากมันก็จะดีจมูกที่มันได้กลิ่นมันมีสติมันก็จะทำให้เกิดปัญญาได้สติที่มันทันอารมณ์ปัจจุบันทันสิ่งที่มากระทบทั้งหมดเนี่ยมันคือเจตนาที่พยายามที่จะรักษาใจเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเจตนาหรือใจเนี่ยมันมีค่ามากถ้าใจมันไม่ดีเนี่ยเราจะพยายามรักษาภาพพจน์ขนาดไหนเนี่ยมันก็หลุดไอ้ที่เราได้ยินคำว่ามันหลุดเนี่ยมันหลุดเพราะว่าเราไม่รักษาใจเรามัวแต่รักษาภาพภายนอกอยู่มันจึงหลุดแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรารักษาใจเนี่ยมันจะไม่มีหลุดมันคือธรรมชาติของกุศลล้วนๆแต่ทีนี้เนี่ยด้วยจิตของคนเราเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยคนทุกคนเขาไม่ได้มีจิตเป็นกุศลตลอดดังนั้นในสิ่งที่เราทำเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเอาความถูกใจของคนเนี่ยมาวัดว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีได้บางทีเนี่ยเราเอาความถูกใจของคนมาวัดไงคะว่าเนี่ยถ้าคนนี้ถูกใจแล้วเนี่ยมันถึงจะดีแต่บางทีเนี่ยสิ่งที่เราทำเนี่ยอาจจะถูกใจใครสักคนหนึ่งแต่ปรากฏว่าไอ้ความถูกใจนั้นกลายเป็นความชั่วมันก็ไม่คุ้มค่ากับการเกิดมาที่มีลมหายใจของเรานะคะถ้ามันถูกใจคนชั่วเนี่ยอย่าทำพูดแบบฟันธงเลยถ้าถูกใจคนชั่วเนี่ยคือเขาต้องการให้เราทำในสิ่งที่ไม่ดีอะแล้วเราก็ไปทำให้เขาอะแล้วถูกใจเขาเนี่ยแล้วตอนที่รับกรรมเนี่ยมันคือเราไงเรารักตัวเองหรือเปล่าถ้าเรารักตัวเองเนี่ยเราต้องทำให้มันถูกใจคนดีทีนี้ถ้าเราทำอะไรปุ๊บเนี่ยเราอยากจะรู้ว่าเราจะมีความสุขหรือมีความทุกข์ได้ยังไงเนี่ยมันก็ต้องอยู่กับคนที่อยู่รอบตัวเราดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าให้เราเนี่ยคบคนดีไม่คบคนพาลเพราะว่าคนพาลเนี่ยเขามีจิตคิดที่เป็นอกุศลแล้วถ้าเกิดเราทำความดีเนี่ยมันไม่ถูกใจเขาไงการที่เราจะอยู่คนพาลยังมีความสุขเนี่ยมันยากมากโดยเฉพาะถ้าเราจะทำความดีเนี่ยเราอยู่คนพาลมันยากมากแต่ในเวลาเดียวกันมันต้องปีนบันได
มันต้องปีนบันไดค่ะเราเกิดมาเนี่ยเราเคยสร้างกรรมที่เป็นอกุศลเอาไว้อาจจะเคยนินทาอาจจะเคยให้ร้ายอาจจะเคยทำอะไรคนอื่นเขาไว้เยอะแยะที่ไม่ดีเนี่ยเราจะบอกว่าเราไม่คบคนนินทาเนี่ยเราเกลียดคนนินทาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีสติเรารู้ว่าคนคนนี้เป็นคนนินทาให้เรารู้ไว้เลยว่าเราเคยทำแบบนี้มาก่อนแล้วเราจะผ่านการที่รู้จักกับคนขี้นินทาคนขี้อิจฉาคนอะไรแบบนี้ไปยังไงไม่ใช่เป็นการไปว่าเขาหรือไปดุเขาหรือไปทำอะไรกับเขาแต่เราต้องดูใจของเราในขณะที่เราเจอคนขี้อิจฉาในขณะที่เราเจอคนขี้นินทาในขณะที่เราเจอคนที่มีหัวใจคับแคบเนี่ยหัวใจของเราเนี่ยมันเป็นยังไงถ้าใจของเราเนี่ยมันเป็นปกติอยู่เนี่ยก็แสดงว่าเราผ่านกรรมนี้ไปแล้วนี่คือการเช็คกรรมว่ากรรมของเราเนี่ยมันผ่านไปหรือยังแต่ถ้าเรายังทุกข์อยู่กับคนนินทาเรายังทุกข์อยู่กับคนขี้อิจฉาเรายังทุกข์อยู่กับความโกรธของคนอื่นอยู่ก็แสดงว่าวิบากกรรมของเราที่เราทำเอาไว้เนี่ยมันยังเหลืออยู่เป็นแบบนั้นค่ะท่านจติธรรมสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะฝึกฝนได้ก็ต่อเมื่อเราเนี่ยนะคะฝึกฝนตัวเองการฝึกฝนหัวใจเนี่ยมันมีหลายวิธีตั้งแต่การเจริญภาวนาการทำทานเนี่ยก็เป็นการฝึกนะคะถ้าคนไม่คิดจะฝึกฝนหัวใจเนี่ยหัวใจเนี่ยมันต้องบอกกับตัวเองว่าฉันจะทำความดีต้องตื่นมาแต่เช้ามาทำอาหารทำนู่นทำนี่การฝืนกิเลสตัวเองที่จะหลับจะนอนเนี่ยทุกอย่างมันคือบุญหมดเลยแต่เรากลับไปมองแค่ปลายเหตุว่าตอนที่พระท่านรับท่านได้อะไรท่านชอบไม่ชอบเราไปมองแค่นั้นแต่ความจริงเนี่ยเราไม่เข้าใจบุญเองเฉยๆว่าบุญเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่เราเนี่ยคิดดีแล้วอย่างเมื่อวานกับคุณหมออู๊ดแล้วก็พี่บางไปตรงศาลเจ้าที่มีอาหารเจขายแล้วก็เราก็ซื้อดอกบัวกันมาเพราะเห็นดอกบัวสวยเราก็จะเอาขึ้นมาไหว้พระก็ปรากฏว่าไม่ได้ไหว้สักทีนึงถือไปถือมาจนอีกวันนึงได้ไหว้คุณหมอก็บอกว่าอาจารย์ดอกบัวเนี่ยมันเริ่มดำแล้วอาจารย์ก็แย่กันไงว่าถ้าดอกบัวดำเมื่อไหร่เนี่ยถวายพระเนี่ยจะเป็นนางอมิตรดาได้ชูชกเนี่ยเป็นแฟนก็คุยกันนะคะก็คุยเล่นกันสนุกแต่ทีนี้เนี่ยก็ปรากฏว่าคุณหมอก็เลยบอกอาจารย์มันดำแล้วอ่ะอุ๊ดขอไม่ถวายดีกว่าบอกคุณหมอดอกไม้เนี่ยเราตั้งใจจะถวายมันเนี่ยตั้งแต่ตอนที่มันสดเพราะฉะนั้นจิตของเราที่คิดจะถวายตั้งแต่ตอนที่มันสดมันได้บุญตั้งแต่ตอนนั้นแล้วมันไม่ใช่มาได้บุญตอนที่เราถวายนะตอนที่เราตั้งใจจะถวายตั้งแต่ตอนนั้นมันได้บุญแล้วมันได้มาตลอดเลยอะแล้วพอตอนเราได้ถวายเนี่ยถ้าเราไม่ถวายแสดงบุญไม่สำเร็จก็เลยตัดสินใจถวายคือถ้าเรารู้จักบุญนะคะเราจะรู้ว่าบุญมันหน้าตาเป็นยังไงอย่างการทำอาหารมาเนี่ยบุญมันไม่ได้ได้ตอนที่เราถวายพระนะคะบุญมันได้ตั้งแต่ตอนที่เราคิดแล้วว่าเราจะทำอะไรจิตที่มันคิดจะทำอะไรถวายพระเนี่ยมันคือจิตที่เสียสละจิตที่เสียสละแม้กระทั่งตอนที่ฟังธรรมเนี่ยบางคนเนี่ยเอ้าธรรมวลีเป็นผู้หญิงมาพูดธรรมะโอ๊ยไม่อยากฟังแต่บางท่านมาฟังลองดูซิว่าผู้หญิงคนนี้พูดอะไรไอ้จิตที่มันเปิดโอกาสนะคะจิตที่มันเปิดโอกาสให้กับคนอื่นจิตที่มันไม่มีทิฏฐิมานะเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาจริงๆแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยก่อนที่เราจะพูดอะไรออกมาเนี่ยหรือก่อนที่เราจะแสดงออกทั้งการกระทำเนี่ยไอ้เจ้าตัวมานะเนี่ยไอ้กิเลสที่มันเป็นกิเลสที่มันหาแล้วก็ดูได้ยากเนี่ยนะคะอันนี้น้องหินไงน้องหินเชิญหน่อยครับเชิญหน่อยครับมาถ่ายรูปนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในทีมงานที่ช่วยครูบาอาจารย์นะคะในการเซอร์เวย์ในการดูแลคณะสงฆ์คณะพระธุดงค์เชิญหน่อยครับไม่ยอมโชว์ตัวไม่ยอมโชว์ตัวนะคะก็อย่างที่ได้พูดไปว่าบุญเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราทำไปแล้วเนี่ยนะคะท่านญาติธรรมมันก็จะเป็นที่รักษาใจของเราเนี่ยทำยังไงให้มันเป็นกุศลตลอด
จของเราที่เสียสละนะเริ่มต้นตั้งแต่คิดต้องกลับไปดูที่หลักของโอวาทปาติโมกข์ในหลักของโอวาทปาติโมกข์เนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยตัดให้เราเนี่ยละความชั่วทำความดีแล้วก็ทำจิตใจให้ขาวรอบค่ะในการละความชั่วทำความดีแล้วก็ทำจิตใจให้ขาวรอบเนี่ยการละความชั่วเนี่ยมีตั้งหลายวิธีละด้วยการทำทานละด้วยการรักษาศีลแล้วก็ละด้วยการภาวนาทำจิตใจทำความดีความดีก็คือเมื่อเราทำทานจิตมันเกิดการเสียสละเมื่อเรารักษาศีลจิตมันเกิดการไม่เบียดเบียนเมื่อเราภาวนาจิตมันเกิดปัญญาผลที่ได้มันไม่เหมือนกันค่ะแต่ว่ามันคือความดีความดีมันมีหลายอย่างเหลือเกินที่มนุษย์ของเราเนี่ยจะได้มาแล้วจิตใจขาวรอบหมายถึงว่าเมื่อจิตของเราเนี่ยมันมีความดีเนี่ยครอบอยู่ในหัวใจแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นจิตที่สว่างจิตที่สะอาดจิตที่ขาวรอบไม่ได้จิตที่เป็นอวิชชาไม่ได้เป็นจิตที่เศร้าหมองค่ะที่จะติดธรรมนะคะก็หลังจากนี้ไปค่ะคณะพระธุดงค์นะคะตั้งแต่วันที่22จนถึงกลางเดือนมกราที่นครปฐมค่ะคณะสงฆ์คณะพระธุดงค์ก็จะเดินจาริกไปขออนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกท่านเลยที่ให้การต้อนรับตลอดเส้นทางรวมถึงคณะอาจารย์ดร.แม่ชีทศพรที่อุปถัมภ์อุปถัมภ์ตลอดเส้นทางเลยค่ะสำหรับเส้นทางนี้คณะคุณหมอสมชายที่พร้อมที่จะดูแลคณะสงฆ์คณะพระธุดงค์ในส่วนของการรักษาก็จะมาเป็นช่วงๆนะคะแล้วก็ท่านญาติธรรมที่อยู่ทางจังหวัดตากค่ะนะคะสวัสดีค่ะน้องจ๋าสบายดีหรือเปล่าบ้านอยู่ไหนอยากจะไปหา อยู่ใกล้ๆหรือเปล่าเอ่ยนะคะก็ในส่วนของวัดป่าสะพาน2วันที่23ถึงวันที่29เจอกันนะคะที่ติดตามคอร์สเข้มทีมงานนำโดยท่านพระอาจารย์มหาลัมพันธ์บุญญามโนเนี่ยพร้อมแล้วสำหรับนำสิ่งที่ดีเนี่ยไปฝากท่านเย็นนี้ธรรมวลีก็จะเดินทางกลับแล้วตอนเช้าพรุ่งนี้ตีสี่ค่ะก็จะเดินทางออกจากบ้านพักที่กรุงเทพมหานครแล้วก็เดินทางต่อไปที่วัดป่าจริยธรรมค่ะสำหรับวัดป่าจริยธรรมเนี่ยก็จะมีงานฉลองการแต่งตั้งหรือตาตั้งท่านเจ้าคณะอำเภอรูปใหม่พระครูจริยสารธรรมค่ะในวันที่22ก็จะมีงานเอ้ยขออภัยค่ะในวันที่22นะก็จะมีงานฉลองตาตั้งก็คณะหลวงวัดภูจวงก็จะไปร่วมแสดงความยินดีมุทิตาสักการะกับครูบาอาจารย์วันที่23เช้านะคะก็จะเดินทางจากวัดป่าจริยธรรมกลับมาที่จังหวัดตากวัดป่าสะพาน2ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นบุญค่ะขอให้ทุกๆท่านเนี่ยได้บุญด้วยกันอ๋อน้องจ๋าอยู่สุราษฎร์นะคะใช่ๆเพราะว่าเคยส่งของไปคอยต้อนรับคณะพระธุดงค์นะคะไม่รู้ว่าท่านผ่าหรือเปล่านะคะเดี๋ยวจะดูเช็คให้ถ้าเกิดว่าขับรถมาจะแวะไปที่บ้านอยู่พอดีขึ้นเครื่องอ่ะจะลงกลางทางก็เกรงใจนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะอ๋อยังเหลือเวลาอยู่อีกนิดนึงพูดได้นะคะก็ญาติธรรมที่เตรียมตัวจะเข้าคอร์สเข้มที่วัดป่าสะพาน2วันที่23นี้นะคะญาติธรรมวันที่23นี้เนี่ยมาลงทะเบียนก่อน10โมงเช้าเราเจอกันมาลงทะเบียนก่อน10โมงเช้าซึ่งมีท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2เนี่ยให้การสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องของการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยอย่างเต็มที่เลยนะคะก็เจอกันสำหรับบางท่านบอกว่าอุ๊ยอายุมากแล้วเนี่ยนั่งไม่ได้หรืออะไรไม่ได้เนี่ยการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเป็นการฝึกจิตค่ะจิตที่เรียนรู้ธรรมชาติของความจริงเนี่ยความจริงมันเดินมันนั่งไม่ได้มันก็มีการเรียนรู้จิตแบบนั่งไม่ได้ถ้ามีใจที่จะเจริญวิปัสสนากรรมฐานขอเรียนเชิญค่ะไม่จำเป็นที่จะต้องนั่งเหมือนคนอื่นเขาแต่มาถึงแล้วเนี่ยเดี๋ยวครูบาอาจารย์จะแนะนำเองว่าเราจะฝึกยังไงกับสังขารของเราที่มันไม่พร้อมเหมือนกับคนอื่นยินดีต้อนรับสำหรับทุกๆท่านนะคะส่วนวันนี้เนี่ยหลังจากจบรายการนี้แล้วเนี่ยก็จะขออนุญาตเปิดบุญนะคะ
ในส่วนของสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่มากเป็นพระพุทธรูปที่สวยที่สุดสูงที่สุดในจังหวัดภูเก็ตค่ะซึ่งคณะพระธุดงค์เนี่ยจะร่วมกันสร้างบารมีแล้วก็คณะลูกศิษย์ของท่านพระอาจารย์จรัญอนังคโนทุกคนเนี่ยก็จะร่วมกันสร้างพระพุทธรูปองค์นี้ถ้าเป็นไปได้เนี่ยตอนนี้เนี่ยอาจารย์เมธีทศพรน่าจะระดมทุนอยู่ก็เราจะได้ร่วมบุญกับผู้ที่มีบุญมีบารมีหลายๆฝ่ายได้ร่วมบุญกับคนที่มีบุญแล้วก็ได้ร่วมบุญกับคณะพระธุดงค์คณะสงฆ์ถึง600กว่ารูปนะคะถ้าเกิดว่าท่านญาติธรรมท่านใดที่สนใจจะร่วมบุญตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะโอนจะแจ้งเลขที่บัญชีไปแล้วขออนุญาตปิดบัญชีในการรับเงินตรงนี้เนี่ยก่อน 6:00 นเพราะว่า 7:00 นเนี่ยจะโอนเงินให้กับคุณหมออู๊ดเพื่อที่จะกดเงินสดมาถวายในกองพ่อป่าผู้ที่จะมีพ่อป่าที่คณะพระธุดงค์นำโดยท่านพระอาจารย์จรัญอนังคโนเนี่ยดำริจะช่วยจะสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดภูเก็ตค่ะญาติธรรมนะคะมีบุญก็ทำบุญด้วยกันได้ร่วมบุญกับผู้มีบุญวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่เดี๋ยวจะไลฟ์สดบรรยากาศบางช่วงให้ดูนะคะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยะสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ